ก็สวัสดีครับนะครับผมเต้งในตินัยซื่อสัตย์นะครับผมวันนี้นะครับผมมาในหัวข้อสั้นๆนะครับหัวข้อที่อยากจะถามเพื่อนๆว่าเคยรู้ไหมนะครับว่าเลวิตโมเดลเลอร์ต่างจากเลวิตเอ็กซ์เพิร์ทหรือบีมโมเดลเลอร์ยังไงนะครับรู้ไหมครับว่าเขามีแนวความคิดนะครับแล้วก็เรียกว่าเรื่องของรายได้เนี่ยทำไมถึงต่างกันความคิดต่างกันยังไงนะครับก็เลวิตจริงๆเลวิตโมเดลเลอร์ก็มีคนที่รายได้สูงนะนะครับแต่ว่าเลวิตโมเดลเลอร์ที่แบบว่าถ้าให้ฟรีผมก็ไม่เอาเงี้ยนะครับเป็นมีลักษณะแบบไหนนะครับหรือให้คุณก็ไม่เอานะครับคือเลวิตโมเดลเลอร์ของคนที่แบบว่าคือสักแต่ขึ้นโมเดลนะครับสักแต่ขึ้นโมเดลนะครับคือขอยังไงก็ได้ขอให้ปั้นให้เป็น 3D ให้เสร็จไม่ว่าจะเป็นเลวิตสเก็ตอัพอาร์ชิแคดอะไรก็ตามแต่คือกูไม่สนใจวิธีการมากกูขึ้น 3D ให้เสร็จแค่นั้นพอจบนะแต่คนที่เขาจะเป็นเลวิตเอ็กซ์เพิร์ทนะครับหรือว่าเป็นบิมเมเนเจอร์ต่อได้เนี่ยเขาจะมีความคิดอย่างนี้ครับเขาจะคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่ว่าจะขึ้นโมเดลยังไงก็ได้ขึ้นโมเดลเสร็จแล้วเนี่ยมันเอาไปใช้ประโยชน์ได้หรือเปล่ามันเอาไปถอดปริมาณได้ง่ายไหมทำแบบได้ง่ายหรือเปล่าแท็กง่ายไหมส่งให้คนอื่นปาร์ตี้อื่นแล้วเขาเข้าใจตรงกันหรือเปล่ามีอินโฟเมชันที่ดีที่ถูกต้องอยู่ข้างในนั้นหรือเปล่าเนี่ยครับคือความคิดที่ต่างกันอีกฝ่ายนึงคือกูสักแต่ขึ้นโมเดลอะคือแค่กูใช้ซอฟต์แวร์เป็นแม่งกูก็เรียกตัวเองเป็นโมเดลบิมโมเดลเลอร์แล้วนะครับก็จะอยู่แบบนั้นแหละชีวิตก็จะอยู่แบบนั้นแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่คุณถึงแม้ตอนนี้จะทำหน้าที่เป็นเลวิตหรือเป็นบิมโมเดลเลอร์อยู่แต่คุณมีกรอบความคิดที่ใหญ่ขึ้นมองภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นว่าเฮ้ยขึ้นโมเดลเสร็จแล้วมันจะไปทำงานต่อได้ง่ายไหมทางมันจะไปถอดปริมาณได้ง่ายไหมส่งต่อไปทำตามวัตถุประสงค์ของการขึ้นโมเดลได้ตรงตามที่ต้องการหรือเปล่านะครับก็ฝากเป็นข้อคิดไว้นะครับก็อยากจะให้เพื่อนๆ เนี่ยได้ขยายมุมมองของตัวเองเนาะจะได้ใช้ตัวบิมโมเดลใช้ลิวิตโมเดลเนี่ยในการสร้างตัวสร้างอาชีพได้อย่างหาเงินได้อย่างมากมายเลยนะครับโอเคก็ลาไปเท่านี้ครับสวัสดีครับ